Yo สวัสดีครับผมก่อนอื่นกด follow IG กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับรายการ Fat Lip Redor นะครับในคลิปนี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเรียกร้องกันมาแบบมหาศาลมากๆคือไม่ว่าจะอัพคลิปอะไรไปนะครับก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะลง Redor ก็นี่เลยครับ EP ที่9แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีคนส่งภาพมาแล้วถึง 8,402 ภาพเรียกได้ว่าถ้าถึง EP 10เนี่ยน่าจะถึง 10,000 แล้วครับส่วนวิธีส่งเนี่ยเราได้บอกไว้ใน EP ที่6แล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับว่าวิธีการส่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับคือมันง่ายๆครับก็อัพรูปลง IG แล้วใส่แฮชแท็กว่า fanliprydor ห้ามเอารูปคนอื่นมาอัพห้ามเป็นรูปแฟนอาร์ตนะครับต้องเป็นรูปที่วาดเองเท่านั้นนะถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้นะครับผมไปเราไปดูรูปแรกกันเลยดีกว่าครับผมภาพแรกนะครับผมมาจาก IG ที่มีชื่อว่า I'm Crazy นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยนะครับภาพนี้นะครับส่งมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีคนส่งภาพแฟนลิปรีดอร์มา200กว่าภาพเองนะครับจนปัจจุบันเนี่ย 8,000 กว่าภาพแล้วภาพนี้ก็ยังติดท็อปของแฟนลิปรีดอร์อยู่จนครั้งหนึ่งเนี่ยภาพนี้ได้ขึ้นเป็นแฮชแท็กของแฟนลิปรีดอร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปดูแฮชแท็กบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นรูปนี้ใช่ไหมเรามาว่ากันถึงรูปนี้กันนะครับรูปนี้นะผมตีความว่าเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมงั้นเราต้องวาดให้ดูแบบว่าก้ำกึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วแต่คนดูไปคิดเอาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเพศไหนนะคิดว่าเป็นสาวหรือเป็นหนุ่มก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างด้วยนะครับเอาละครับผมก็วาดเส้นจนจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พยายามวาดให้ดูแบบดูดีเท่าต้นแบบให้ได้นะเพราะว่าต้นแบบวาดมาสวยมากจริงๆนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนของการลงสีนะครับผมก็เป็นไปด้วยความกดดันนะครับเพราะว่าต้นแบบเนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ต้องมีลงสีที่อยู่นอกเส้นด้วยนะครับที่เป็นแบบว่าปลาแซลมอนว่ายอยู่บนหัวนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดเจ้าของภาพกำลังดูอยู่เนี่ยก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยนะครับว่ามันคืออะไรที่แบบแหวกว่ายอยู่บนหัวนะครับสังเกตการลงเงาแบบใหม่ของผมนะครับผมจะไม่ค่อยลงเงาหนักๆเลยครับจะลงแบบอย่างเงี้ยเงาแบบบางๆจางๆนะครับผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าลงเงาหนักๆเยอะเลยอ่ะรวมไปถึงแสงด้วยครับแสงก็ลงแบบอย่างเงี้ยฟุ้งๆนะครับผมนี่ลอกจากต้นฉบับมาเลยครับผมนี่ครับคือถ้าต้นฉบับเนี่ยลงแสงลงเงามาด้วยจะเป็นการทุ่นแรงให้ผมมากๆนะครับคือผมไม่ต้องมาคิดเองครับผมว่าจะต้องลงเงาตรงไหนนะครับนี่ครับกำลังย้อมสีอยู่นะครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่รูปแรกมาต่อกันที่ภาพที่2นะครับผมเป็นของคุณมิโดริยะคุงนะครับโดยรูปต้นแบบนะครับผมมาเป็นแบบว่าแขนกลคนแปรธาตุเลยนะครับก็จะเป็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับผมทองครับใส่หมวกสีแดงนะครับแขนเหล็กถือท่อเหล็กนะครับแล้วก็ใส่สูทนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันขัดกับความเป็นแฟตลิปนะครับแฟตลิปจะไม่ค่อยวาดชุดแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องโมชุดนิดนึงนะครับให้มันเป็นแนวแบบว่าจีนๆผสมกับญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับตัวคาแรคเตอร์นี้เป็นตัวที่ผมวาดอยู่นานมากครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยวาดชุดตามแบบต้นฉบับเลยแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ถนัดนะครับก็เลยต้องขออนุญาตต้นฉบับเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชุดแบบนี้นะครับแต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมนะครับผมที่แบบว่าแขนซ้ายเนี่ยจะเป็นเสื้อขาดนะครับถือกระบองนะครับผมเป็นท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากStar Warsนะครับของเรย์สกายวอล์กเกอร์นะครับคือผมออกแบบมาให้มันดูยิงได้นะครับเหมือนซีรีส์ในยุคโบราณครับเรื่องStar Gateนะครับเชื่อว่าไม่มีใครเคยดูแน่นอนที่ดูคลิปนี้อยู่นะสตาร์เกตผ่านมิติทะลุจักรวาล นะครับผมก็ใช้ที่ช่อง3นี่แหละครับตอนประมาณบ่ายๆนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยดูแน่นอนที่ดูคลิปนี้อยู่คือไอ้กระบองที่มันยิงได้มันเท่มากเลยนะเว้ยคือผมต้องไปให้พ่อผมเนี่ยทำแบบเป็นท่อ PVC สีฟ้าครับแล้วให้มันแบบเหมือนยิงได้ครับให้ข้างบนมันหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็เอามายิงใส่กับพี่ข้างบ้านนะครับผมคือมันยิงอะไรไม่ออกหรอกครับก็เราก็ทำเสียงแบบจิ้วไปอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบจินตนาการในวัยเด็กนะครับผมอ่ะพูดมากเลยนะครับวาดจนจะเสร็จแล้วเนี่ยครับผมนี่ครับผมพ่อหนุ่มแขนเหล็กนะครับกับกระบองวิเศษที่ยิงได้นะครับ
มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะครับผมภาพนี้เป็นของคุณแก้มกันพิชา27นะครับภาพนี้เนี่ยวาดไว้ตั้งแต่สมัยซื้อ iPad Pro มาใหม่ๆเลยนะครับก็ประมาณไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยแหละครับตอนต้นปี ก็คือวาดไปเป็นภาพแรกเลยนะครับของแฟนลิปรีดอร์ใน EP นี้นะครับซึ่งในภาพนี้นะครับเรายังคงความคลาสสิกของการลงสีอยู่นะครับคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือขี้เกียจอัดใหม่ครับผมมันอัดไว้แล้วครับก็เลยอยากจะเอามาให้ดูนะครับโดยภาพนี้จะเป็นเทคนิคของแฟนลิปในสมัยยุคคลาสสิกนะครับก็จะเป็นแนวเดิมเลยครับการตัดเส้นการลงสีเหมือนเดิมหมดนะครับโดยต้นฉบับที่ได้มานะครับผมสีสันนี่ค่อนข้างจะจัดจ้านเลยนะผมเป็นแม่สาวทำผมจุก2ข้างนะปล่อยผมยาวนะครับแล้วก็ยังมีทวินเทลอีกนะครับดูดีๆนะครับผมมี3ทรงในคนเดียวกันนะครับคือก็เพิ่งสังเกตตอนมาวอยซ์เสียงเนี่ยแหละครับว่าวางมันมี3ทรงในแบบคนเดียวกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่วาดรูปได้มีสกิลมากๆนะครับการเลือกสีของคุณแก้มนะครับสามารถเลือกออกมาได้มีความบาลานซ์กันนะครับถ้าขยันฝึกทุกวันนะครับเก่งแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับผมนี่ก็เป็นการลงสีแบบคลาสสิกของ Fat Lip นะครับคือโทนสีเนี่ยเราเลือกที่จะไม่จิ้มนะครับผมรู้สึกว่าชมพูของผมเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับผมเอาที่เป็นสไตล์เราเองดีกว่านี่ครับการลงเงากับลงแสงในภาพนี้ก็จะลงแบบว่าเป็นเงาแข็งนะครับไม่ฟุ้งนะครับผมคือรายละเอียดยิบย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับภาพนี้นะผมสารภาพเลยว่าผมลืมวาดหูแมวสีฟ้ากับแว่นตาสีฟ้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับผมก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับภาพที่3นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับใครที่อยากเรียนวาดการ์ตูนเพิ่มเติมนะครับผมอย่าลืมไปเรียนกันที่สถาบันสอนศิลปะ Door Time Classroom นะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับใครไม่กล้าโทรก็ทักไปในเพจก็ได้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ